รถไฟจากสนามบินนะครับเนื่องจากสนามบินเจนีวานะครับจะไม่อนุญาตให้เครื่องลงหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วนะครับดังนั้นสนามบินจึงปิดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสี่นะครับเพื่อนๆที่จะเดินทางไปที่สนามบินเจนีวาแต่เช้านะครับหากใช้บริการรถไฟนะครับก็เริ่มต้นนะครับผมอยู่แถวๆโลซานนะครับก็จะออกเวลาตีสาม57นาทีนะครับไปสนามบินเจนีวานะครับก็ดูเวลาให้ดีนะครับเราไม่สามารถอยู่ในสนามบินได้ระหว่างตอนเที่ยงคืนถึงตีสี่นะครับต้องเดินทางตอนเช้าก็สามารถขึ้นรถไฟได้นะครับดูเวลาดีๆนะครับจากโมงเทอร์มามีรถไฟแต่ว่าไม่เช้าเท่ากับโลซานนะครับออกจากโลซานจะสะดวกกว่านะครับเวลาจะประมาณนี้นะครับตีสามกว่านะครับเกือบตีสี่แล้วนะครับไปถึงปลายทางที่สนามบินนะครับตีสามกับตีสี่นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปสนามบินเจนีวากันผมอยู่ที่สถานีรถไฟไคนองนะครับถัดจากสถานีรถไฟเมืองโลซานมาหนึ่งป้ายนะครับก็เวลารถไฟที่จะออกไปสนามบินเจนีวานะครับตีสามห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับตีสามห้าสิบเจ็ดนาทีก็เป็นรถไฟเช้าขบวนแรกนะครับจากโลซานไปสนามบินเจนีวาเป็นปลายทางนะครับวันนี้เราจะเดินทางรถไฟขบวนแรกที่ปานสนามบินเจนีวานะครับก็เข้าสู่ชานชาลาแล้วนะครับผู้โดยสารเยอะพอสมควรนะครับถึงสถานีรถไฟเมืองเจนีวาแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนรถไฟนะครับเพราะว่าปลายทางจะไปที่สนามบินเลยนะครับเกือบที่5แล้วนะครับก็มาถึงสนามบินเมืองเจนีวาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางรถไฟนะครับแล้วเราก็จะไปเข้าสู่ตัวอาคารนะครับลักษณะนี้นะครับเดินไปทางด้านนี้เลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับตามผู้คนเข้าไปหรือว่าตามป้ายนะครับก็จะขึ้นสู่ตัวอาคารสนามบินได้เลยนะครับสะดวกสบายไม่ยากเลยนะครับสำหรับการเดินทางมาที่สนามบินเจนีวานะครับ